ส่วนข่าวนี้เอาใจคนชื่นชอบอัญมณีและเครื่องประดับหน่อยแม่หันมาเห็นแหมคุณต้องดูเลยนะผมก็ใส่อยู่คือวันนี้เนี่ยเขามีการประกาศผลการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาตินะคะซึ่งไทยเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะกับการประกวดที่มีชื่อว่า GIT World Jewelry Design Awards ปี2023ค่ะก็ได้รับการตอบรับจากนักออกแบบทั้งชาวไทยและต่างชาติส่งผลงานเข้ามาประกวดกว่า700ชิ้นมาจาก30ประเทศนะคะแต่สุดท้ายแล้วรางวัลชนะเลิศเป็นของนักออกแบบจากไทยค่ะสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า GIT จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่17แล้วนะคะภายใต้แนวคิดนี่นะคะความสวยงามของเครื่องประดับนะคะในรอบสุดท้ายเนี่ยเหลือแบบวาดที่มีคะแนนสูงสุด4แบบวาดโดยได้นำไปผลิตเป็นเครื่องประดับมาแสดงให้ชมในรอบชิงชนะเลิศก็คือวันนี้ค่ะเงินรางวัลเนี่ยรวมกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 200,000 กว่าบาทเนี่ยนะคะพร้อมโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติราชนารีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นของนักออกแบบชาวไทยค่ะคุณสิริชัยบุญประเทืองผลงานที่มีชื่อว่าช่วงเวลาดั่งท่องมนต์สะกดค่ะได้รับเงินรางวัล 3,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะประมาณแสนกว่าบาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นของไทยเช่นกันจากผลงานชื่อลายรองชนะเลิศอันดับ2เป็นนักออกแบบชาวจีนค่ะและปีนี้เนี่ยยังมีรางวัล JIT Popular Design Award ด้วยได้แก่ผลงานชื่อใบตองเป็นนักออกแบบชาวไทยคะแนนโหวตกว่า 300,000 คะแนนจากผู้ร่วมโหวตทั่วทุกมุมโลกกว่า 600,000 คะแนนค่ะคุณสุเมธประสงค์พงชัยผู้อำนวยการสถาบัน JIT บอกว่าเป็นโอกาสของนักออกแบบไทยนะคะที่ได้แสดงศักยภาพและได้เห็นเทรนด์ในการออกแบบจากทั่วทุกมุมโลกนำไปพัฒนาฝีมือสู่มาตรฐานระดับโลกเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยจากผู้รับจ้างผลิตเป็นผู้สร้างแบรนด์ก็ตอกย้ำการเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกค่ะแต่ละชิ้นงานที่วันนี้นางแบบนำมาสวมใส่นะคะคนชื่นชอบอัญมณีมองแล้วเป็นยังไงอ๋อสวยครับโดยเฉพาะคุณอแมนดาออฟดังนางแบบสวยมากนี่แล้วเครื่องประดับก็สวยนะงดงามมากนะคะครับคือปีนี้เนี่ยมีนักออกแบบต่างชาติส่งชิ้นงานเข้าประกวด497ชิ้นงานจาก30ประเทศแล้วมีจากไทยอีก273ชิ้นงานนะคะรวมกว่า770ชิ้นงานค่ะสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่3มีสัดส่วน 5.21% ของสินค้าส่งออกทั้งหมดของไทยค่ะช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะพบว่าการส่งออกมีมูลค่ากว่า 4,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 9% กว่า